ครับวันนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมนะเข้าสู่ในเรื่องของภูมินิเวศอ่าวตาดนะครับอันนี้ก็คืออีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ในบรรดาของ7ตำบลของเรานะครับก็รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีทั้งตำบลตะกางแล้วก็ตำบลชำรากนะครับซึ่งอยู่ในป่าบริเวณท้องอ่าวในด้านนี้นะครับเทศบาลตำบลตะกางเดินหน้าโครงการป่าเดินได้ในจังหวัดตราดที่มีเป้าหมายลดกระทบของคลื่นที่เกิดกับชายฝั่งและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนพร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับสมบูรณ์แหล่งน้ำใสไผ่กอหลวง100ปีรสดีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เล่าขานตำนานจระเข้มนต์เสน่ห์ป่าชายเลนเป็นคำฝันที่ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้นำความโดดเด่นภายในท้องถิ่นมาเรียงร้อยให้เป็นบทกลอนที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ภายในพื้นที่ได้อย่างเด่นชัดตำบลตะกางมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดชายฝั่งทะเลอ่าวตราดมีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 6,596 ไร่ซึ่งในอดีตได้มีนายทุนเข้ามาขอทำสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อนำไปทำบ่อเลี้ยงกุ้งและใช้ไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ไปเผาถ่านทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปทำมาหากินได้ตามปกติแต่ด้วยการต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มนายทุนได้ยกเลิกการทำสัมปทานไปในที่สุดจากวันนั้นเป็นต้นมาได้เกิดการร่วมมือของชาวบ้านในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งกิจกรรมต่างๆล้วนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังขาดความต่อเนื่องและยังไม่มีกระบวนการจัดการร่วมกันในระดับตำบลจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ชายเลนการใช้อุปกรณ์กับประมงที่ไม่เหมาะสมการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เป็นต้นด้วยเหตุนี้เององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพให้ความรู้เรื่องสิทธิกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของพลเมืองตราดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับตำบลและระดับภูมินิเวศจึงสนับสนุนโครงการป่าเดินได้ที่เกิดจากกรมอนุรักษ์ของตำบลตะกางใช้ไม้ไผ่และทางจากผูกเป็นแนวยาวเพื่อชะลอการกระทบของคลื่นอีกทั้งสามารถเก็บลูกไม้ขนาดเล็กที่อยู่ริมนอกสุดที่สามารถเจริญเติบโตได้เองเพื่อขยายพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่ตำบลแหลมกัดตำบลชำรากตำบลตะกางตำบลตะพิกตำบลเนินทรายนะครับตำบลหนองคันทรงนะครับหัวน้ำขาวแล้วก็อ่าวใหญ่ในบริเวณด้านนู้นนะครับเวิร์กนี้ทางเวิร์กนะครับเราเรียกว่าภูมินิเวศอ่าวตาดนะครับซึ่งเป็นอ่าวนะครับเข้ามาเป็นพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในภูมิศาสตร์นะครับที่ท่านเห็นนะครับว่าท่านอยู่ในแผนที่ของจังหวัดตราดเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับงวงช้างหรือปากช้างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเรามาอยู่บริเวณป่าเดินได้นะครับที่เราเรียกว่าโครงการป่าเดินได้นะครับที่เราได้ดำเนินการกันมาโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนของตำบลตะกางนะครับได้ดำเนินการมานะครับก็คือการใช้นะครับใช้ในส่วนของไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ปักเป็นแนวนะครับแล้วก็ใช้ทางจากนะครับซึ่งมัดติดกันไว้นะครับในส่วนนี้นะครับที่เราดำเนินการกันมาเนี่ยเพื่อนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อชะลอนะฮะแรงคลื่นลมนะครับที่จะพัดจากอ่าวไทยนะในบริเวณด้านนู้นมาในสู่ของป่านะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเคยปลูกป่านะครับโดยใช้ไม้กงกลางนะครับโดยใช้ไม้กงกลางแต่เผอิญเป็นปัญหานะครับเกิดปัญหาในเรื่องของกระแสลมแรงนะครับคลื่นลมแรงเนี่ยนะครับก็ทำให้โครงการที่เราปลูกไว้เนี่ยนะครับไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับการจัดการเรื่องป่าชายเลนกับโครงการป่าเดินได้จึงถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะทำให้พื้นที่8ตำบลของอ่าวตราดเป็นพื้นที่ต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้นำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติในชุมชนได้ต่อไปในอนาคตทั้งนี้เทศบาลตำบลตะกางร่วมกับชมรมเรือเล็กจะจัดให้มีการร่องเรือชมป่าชายเลนคลองท่าเลื่อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยจะแล่นเรือเลาะริมป่าชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านซึ่งที่คลองแห่งนี้ยังมีสัตว์น้ำอยู่อย่างชุกชุมอาทิเช่นกุ้งหอยปูปลาและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิดซึ่งเกิดมาจากจิตสำนึกของชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
อันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือต้นลำแพนนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้หน้านอกนะครับพอไม่มีคลื่นไม่มีลมนะครับที่จะไปกัดเซาะเขาหรือทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่ดีเนี่ยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้นะครับโดยการคืบออกมานะครับหรือเดินออกมานะครับไม้ส่วนที่สองนะครับที่เราเห็นมาเห็นที่ตามมานะครับก็คือจะเป็นเสมนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นเสมนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้กงกลางนะครับที่จะเดินตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หน้านอกก็คือลำพูนะครับลำพูลำแพนเสมแล้วก็กงกลางนะครับที่จะคืบจากแนวป่าเดิมนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้เราเองก็เลยเรียกว่าโครงการป่าเดินได้นะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนะครับโครงการป่าเดินได้ของกลุ่มอนุรักษ์ของตำบลตะกางเนี่ยนะครับก็เชิญนะเชิญมาเที่ยวกันได้นะมาเที่ยวกันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีกลุ่มเรือเล็กนะครับก็คือเรือขนาดนี้นะครับซึ่งนั่งได้ประมาณ3คนนะครับหรือจะมาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็ประมาณ10กว่าคนนะครับเราก็จะใช้เรือของกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยนะครับมาลงมาส่งท่านได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของโครงการป่าเดินได้ของภูมินิเวศอ่าวตาดนะครับของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเจริญของตำบลตะกางครับ